สวัสดีครับมาเทการทำงานเจ้าตัวนี้นะครับมินันต้า PS เนาะเปิดตรงนี้ก็เท่ากับเปิดเครื่องเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมปิดไว้ก่อนนี่วันที่นะครับผมกดตรงนี้ได้เลยนะครับก็ปรับเสร็จอะไรแต่ผมจะดัดไว้นะเพื่อว่าให้มันไม่ต้องบันทึกลงฟิล์มนะครับตรงนี้ใช้เหรียญงัดก็ได้นะโอ้สงสัยผมต้องใช้เหรียญงัดเกือบออกแล้วนี่นะครับฐานก็จะมีบอกขั้วบวกขั้วลบนะครับเราก็ใส่ให้มันถูกต้องปุ๊บเปิดฝาหลังใส่ฟิล์มตรงนี้ใส่ประมาณนี้พอนะครับให้เอาปลายเนี่ยประมาณนี้ก็ปิดปุ๊บพอมันถึงเลข1แล้วก็แสดงว่ามันพร้อมใช้งานแล้วนะครับนี่เปิดตรงนี้ปุ๊บแล้วกดลงไปครึ่งหนึ่งนะครับตรงนี้ขึ้นสีเขียวก็แสดงว่าพร้อมที่จะถ่ายแล้วกดได้เลยนะครับแฟลชก็ออกทำงานดีนะครับนี่นะครับผมพยายามเอาไฟให้มันใกล้ๆเนื้อเพื่อที่จะได้ว่าถ้าแสงมันมากพอเนี่ยมันก็จะแฟลชมันก็จะไม่ออกนะครับแต่ว่าถ้าผมหันทางเนี้ยในที่มือใช่ไหมแฟลชมันก็จะออกแน่นอนให้เรากดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วกดอีกทีหนึ่งปุ๊บเนี่ยกดถ่ายไปแล้วแฟลชมันก็จะไม่ออกนะครับตรงนี้นะครับก็ตรงนี้เป็นตัวตั้งเวลาถ่ายนี่กดลงไปแล้วไฟสีแดงจะขึ้นตรงนี้นะครับโอเคก็ทำงานได้ครบถ้วนเรียบร้อยนะครับจริงๆก็ถ่ายครบหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ครบเลยดีกว่าเพราะมันจะพบฟิล์มที่ใส่ไปมันเป็นฟิล์มแบบเก่านะบอยเทสนะครับมันแค่10กว่ารูปนี่แหละฟิล์มมันฟิล์ม12รูปได้เกินมานิดนึงอันนี้ครบหมดแล้วเดี๋ยวเราก็รอนะครับกล้องมันจะกอกลับให้เองนะครับถ้าบางทีไหนมันไม่กอกลับให้เนี่ยมันจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้สัญลักษณ์อย่างนี้นะครับเป็นกล้องเป็นทุกตัวนะกล้องคอมแพคเนี่ยที่จะมีโลโก้แบบเนี้ยสัญลักษณ์ซิมโบลิกก็คือปุ่มไว้กอฟิล์มได้เนี่ยเรากดปุ๊บมันก็จะกอให้เรานะครับแต่ตัวนี้เราถ่ายหมดเดี๋ยวมันจะกอกลับให้เองนะครับปุ๊บก็ทำงานได้ครบถ้วนเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากๆครับจะมีรอยตรงนี้เนอะตรงนี้